เมื่อหลายเดือนก่อนนี่กองถ่าย Fast and Furious เขาจัดงานวันเกิดให้ผมนะผมดีใจที่ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานมาร่วมงานกันในวันนี้แล้วก็มีการซื้อเค้กให้กับผมด้วยซึ่งผมไม่อยากได้นะผมอยากได้สาวพิตตี้สวยๆ XX สัก 2-3 คนมากกว่าเดี๋ยวเป่าเค้กแป๊บทุยเฮ้กูทุยน้ำลายเสร็จแล้วมาแดกเค้กกูได้เลยพวกมึงอ่ะทางด้านของคุณพรประเสริฐผู้กำกับเชื้อสายชาวตุรกีนี่เขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษไว้ให้กับผมเป็นแนวใดแหละเจ้ามักบัวเขาน่าฉันไม่เอาเค้กนะฉันจะเอาพิตตี้นะของขวัญที่ข่อยสิมอบให้เจ้านี่มันยังบ่ทันเบิดเด้ซุ้มข่อยทุกคนเนี่ยร่วมเงินกันซื้อสิ่งนี้ให้เจ้าเลยข่อยฮู้ว่าเจ้าอยากได้ถึงกับว่าพนักงานบางคนเนี่ยไปลอยเงินเมียมาเลยนะข่อยคิดว่ามันต้องถือคิงเจ้าแน่นอนในหมายความว่าในซื้อพิตตี้ให้ฉันเงินเหรอบอพิตตี้นี่ขี้ข้าวเดียวกับเบื่อนะเจ้าเสียงตาหน่อยไปทั้งพุ่นเด้อนะมองไปเอาแนมทำไมหาขวามึงหันไปโอ้ยเวินาทีนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ร้องไห้เหมือนเด็กผู้หญิงอย่างเดียวเลยคุณร้องเพราะคุณดีใจที่คุณได้รถในฝันใช่ไหมคะกูร้องเพราะมึงเหยียบตีนกูนี่แหละพิธีกรแม่เจ็บชิบหายตอนแรกนี่ผมคิดไว้ว่าเมื่อผมได้รถแล้วผมจะเอารถผมไปเข้าฉากที่เมืองไทยนะแต่ว่ารถผมไม่มีน้ำมันนะผมหาเงินไม่ทันถ้าจะขอเมียก็กลัวเมียด่าเมียไม่ให้อึบอีกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะอย่าให้ถึงได้ตัดผัวตัดเมียกันเลยแต่งงานก็แต่งวันเดียวกันอยากคุยกับคุณต่อนะคนสวยแต่ว่าผมต้องไปทำท่อก่อนนะเพราะว่าท่อของผมเนี่ยมันต้องใหญ่และยาวเท่ากับหำของผมเลยมันอันเท่าแขนผมเลยนะเนื่องจากว่าผมไม่มีงบประมาณมากพอที่จะไปใส่ท่อของแดงบางไทรผมจึงได้ตัดสินใจเดินทางไกลหลายหมื่นไมล์เพื่อที่จะไปไมอามี่ไปทำท่อรถผมท่อรถผมเนี่ยบอกเลยว่าต้องทำมาจากไวเบเนียมผสมกับอะดามันเทียมเท่านั้นเพื่อให้ได้แร่ที่มันเบาแล้วก็แข็งแกร่งทนทานเหมือนกับหำของผมที่สุดโอ้ไอ้ตายเลยมันรถอะไรเนี่ยนี่มันแตกมันแตกโอ้โหสีแดงแรงเล็ดมันแตกแข่งกันสักเสาล่ะช่วงนี้ตำรวจก็มาแรงแล้วยิ่งที่มีไอ้เหี้ยสองตัวนั่นที่ไปยกล้อตรงสนามหลวงด้วยแล้วเนี่ยก็ยิงถูกเพ่งเล็งขึ้นไปใหญ่เลยเยี่ยมจริงเลยไอ้ตายซะสี่แยกไฟแดงข้างหน้านี่เป็นที่อันตรายมากในไมอามี่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีด่านอยู่ที่ด้านหน้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมต้องรอไฟเขียวโซนิกนี่เป็นลูกรักของผมเป็นรถในฝันของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องรักษาเท่าชีวิตไม่มีพิษอย่าทำลายเกี่ยวเลยวะไม่เกี่ยวนี่ไงร้านท่อถึงพอดีแร่ที่ผมใช้ทำรถในคลิปนี้เนี่ยเป็นแร่ไวเบเนียมนะผมสั่งมาจากกษัตริย์ทีชาร่าเลยตอนนี้ผมชวนกษัตริย์ทีชาร่ามาเล่นโซนิกด้วยกันแต่เขาไม่ยอมมาเล่นกับผมนะให้ตายสิอ้อโลกกัปตันอเมริกาก็ใช้แร่นี้คุณสมบัติของมันเนี่ยมันเป็นแร่ที่ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
พูดง่ายๆคือยิ่งตีมันยิ่งทำลายมันยิ่งจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าท่อผมขูดกับถนนบ่อยๆเนี่ยท่อของผมมันก็จะแข็งแรงขึ้นจนถึงกับขนาดว่าเอาท่อไปฟาดรถถังของลุงบางคนได้ในความเป็นจริงเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะ พ่อหำของผมก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับไวเบเนียมเพอๆนี่อาจจะแข็งกว่าด้วยซ้ำนั่นคือเจ้า Honda Tiana ที่มาทำท่อไวเบเนียมที่นี่เช่นเดียวกันกับผมดูท่อก็สิมันช่างใหญ่แล้วก็น่าเกรงขามจริงๆผมเลยอยากมีแบบนั้นบ้างจังนี่คือโซนิกของผมเองนะที่อยู่หน้าร้านทำท่อเห็นในท่อ2สูบตรงนี้ไหมเราจะเอาท่อ2สูบนี้มาใส่กับโซนิกของผมเราจะมาดูกันว่ามันจะดุแค่ไหนทุยอย่างมันจะใส่ได้ก็เจ้าโซนิกน้อยของผมต้องนอนที่ร้านท่อนี้เป็นระยะเวลาหลายปีเลยทีเดียวกว่ารถจะเสร็จนะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับปวดขี้มีใครรู้บ้างไหมเนี่ยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนขี้ฉันจะออกแล้วนะมีใครรู้บ้างไหม